การแสดงแบ่งออกเป็น5ฉากฉากที่1ประพาสใจพระใจอุ้มสงพระมนรุตพระนดาพระบรมจักริกแห่งกรุงนโรงกาเสด็จประพาสใจและทัพแรมณใต้ต้นสายใหญ่กลางป่าก่อนบรรทมประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระใจพระใจเทพรักษ์มีจิตคิดเมตตาจึงสะกดไพร่พลและพระอุณรุตจากนั้นได้พามาอุ้มสมกับนางอุษาธิดาเลี้ยงของพันจูนแห่งกรุงรัตนาก่อนสว่างใกล้รุ่งพระใจได้พาพระอุณรุตกลับมาอย่างที่ประทับตามเดิมขอเชิญชมการแสดงละครในเรื่องอุณรุตได้ณบัดนี้ค่ะWhoa!
I'm sorry.
นางอุษาจึงจดจำพระอุณรุตได้
Thank you.
ากที่3พร้อมรักและพบอุปสรรคหลังจากนางสุภลักษณ์วาดรูปพระอนุรุธเจ้าชายแห่งกรุงนรงกาพระนัดดาพระบรมจักรีนางอุษาจำได้ว่าเป็นชายในฝันที่เข้ามาหานางนางสุภลักษณ์จึงอาสาไปทูลบอกข่าวโดยนำผ้าอกทองบรรจุกลิ่นกายของนางไปเป็นพยานรักแล้วเชิญเสด็จพระอนุรุธดำเนินพระเวหนมาอย่างกรุงรัตนาพระอนุรุธครองรักกับนางอุษาได้ไม่นานก็พบกับอุปสรรคเพราะวันหนึ่งทศมุขพระอนุชาของนางอุษาเข้ามาพบเข้าและเกิดการต่อสู้กันขึ้นทศมุขพ่ายแพ้จึงกลับไปทูลฟ้องพันสูรผู้เป็นพ่อThank you.
Thank 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 you.